สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกนชินอิมแพคนะฮะวันนี้ก็จะมาแบบสายเบาๆนิดนึงหลังจากที่ได้พาลงแอร์บิสไปหลายคลิปแล้วเนาะก็วันนี้จะเข้ามาเอาแจมวงเราด้วยฮะก็เดี๋ยวจะมาดู Serenity Serenity Port ป่ะจริงๆอ่ะชอบเรียกแบบนี้ตลอดจริงๆมันคือคำว่า Serenity Port นั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแพท 2.2 แล้วเราก็อยากมาพาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านของ Serenity Teapot ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะฮะเพราะว่าถือว่ามันเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยไอเดียของคนอยากมีบ้านฮะซึ่งก็ต้องใช้วิธีนี้แหละในการทำก่อนไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเอาละเรามาดูในส่วนของข้างในบ้านกันก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของข้างในบ้านเนี่ยจะมีแบบเพิ่มเติมแค่แบบที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเมืองอินาซึมะมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถงที่ใช้รับแขกทั่วๆไปอยู่แล้วก็ท่านไรเดนโชกุนเขาก็เป็นคนที่แบบคอยดูแลในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเราคุยธุระกันเสร็จแล้วเราก็ต้องพักผ่อนกันสักนิดนึงนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ห้องนี้กันก่อนห้องนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอนิดนึงเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยน้อยมากๆเลยทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าห้องนี้เคยเป็นห้องสมุดก่อนอันนี้ก็คือคุริซ่าก็เฝ้าห้องสมุดไปเรียบร้อยแล้วเป็นห้องแบบใช้ศึกษาอะไรทั่วๆไปจะเห็นได้ว่าก็จะพยายามใส่เฟอร์นิเจอร์ของรีเย่ของมังสตาร์ดแล้วก็ล่าสุดก็จะมีตู้หนังสือแล้วก็เครื่องประดับต่างๆมาจากของอินาซึมะด้วยซึ่งจริงๆแล้วในอนาคตนะถ้ามันมี7เมืองก็จะทำเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นคลังสมุดทั้งหมด7เมืองด้วยกันแต่ถามก่อนว่าจะเล่นถึงตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถ้าเล่นถึงตอนนั้นคือตู้หนังสือคลังหนังสือทุก7เมืองจะต้องอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวนะฮะทีนี้ห้องต่อมาห้องนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยจริงๆด้วยซึ่งห้องนี้ก็คือห้องนอนของเรานะเป็นแบบนอนพักผ่อนล้วนๆเลยซึ่งถ้าถามว่าธีมเป็นอะไรคือต้องบอกก่อนนะธีมของเราคือชอบอันไหนก็จับยัดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แบบอ่ะมีฉากกั้นห้องนอนตรงนี้อยากจะนั่งเล่นอ่านหนังสือเขียนหนังสือหรือนั่งพักเฉยๆมองต้นไม้ก็ทำได้เช่นกันนะนี่คือห้องนอนของเราและเรามาถึงห้องที่3กันห้องที่3ป้ายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรูปช้อนส้อมแล้วก็มีอาหารแน่นอนห้องนี้เป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาเราก็จะเจอกับเซียงหลิงเซียงหลิงท่าฮักโกบ้าแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นใจอ่าฮ่านี่ไงเตรียมถึงอาหารด้วยก็จะเป็นห้องที่แบบก็ใช้ในการรับประทานอาหารหรือว่าเตรียมอาหารให้กับแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนด้วยนะฮะอันนี้คือจินตนาการเป็นตัวเป็นตะนะอันนี้คือแบบถ้าใครที่แบบอยากมีบ้านอ่ะแล้วอยากจะตกแต่งภายในอะไรเงี้ยหรือแบบอยากตกแต่งภายนอกอ่ะเขาจะมีจินตนาการแบบนี้เลยแบบอยากได้อะไรบ้างอยากได้ธีมแบบไหนในรูปแบบไหนทุกคนอย่าลืมทักทายด้วยนะเพราะว่าโทมัสเนี่ยเขาเป็นคนที่รักเราสัตว์เลี้ยงมากๆเพราะฉะนั้นมีเจ้าแมวน้อยสวัสดีอันนี้คือผู้เฝ้าบ้านที่แท้จริงเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้น2กันนิดนึงชั้น2อาดาให้ทักทาย2ตัวนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่ทักทายนี่คือเขาไม่ให้ผ่านเราก็จะมีตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไรนะของญี่ปุ่นอ่ะจำไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันลมลุกได้เนี่ยเราก็สามารถแตะแล้วก็เล่นตึ้งตึงตึ้งตึงได้เช่นกันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางเดินซึ่งเราก็พยายามแบบเหมือนทำเป็นแบบที่ทำงานแบบคนมานั่งประชุมทั่วๆไปแล้วก็อยากจะศึกษาอะไรก็พักผ่อนได้และในขณะเดียวกันเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจนะเราก็จะมีบาเบเทอร์สหรือว่าเวติเนี่ยคอยบรรเลงดนตรีแล้วก็บทกวีอันไพเราะอยู่ตรงนู้นให้แต่ก่อนอื่นถ้าใครที่แบบอยากหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเราก็มาอยู่ในห้องนี้ได้อ่ะยัดเฟยอยู่ห้องนี้ห้องนี้มันคือห้องอะไรในจินตนาการของเราคืออันนี้คือห้องทำสมาธิคือใครแบบอยากหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหรือเครียดมาทั้งวันคุณสามารถมานั่งสมาธิในห้องนี้ได้นั่นเองนะฮะเรามีแท่นที่ใช้สำหรับในการนั่งสมาธิแล้วก็บรรยากาศก็โอเคเลยทีนี้ในฝั่งต่อมาอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ใช้ทำงานและแน่นอนเราก็พยายามหาเครื่องดนตรีซึ่งตอนนี้เครื่องดนตรีมันจะมีของกรองจากอินาซึมะมาแล้วก็เป็นแบ็คหลังจากเฟอร์นิเจอร์ของรีเย่แล้วก็ให้ท่านเวนจิเนี่ยเป็นคนรันบทกวีได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ห้องสุดท้ายดีกว่าห้องสุดท้ายอุ้ยเจอกับยูราใช่ปะพี่ยูราปะอูราจำไม่ได้ละเรียกชื่อผิดที่สุดห้องเนี้ยก็จะเหมือนกับเป็นห้องรับแขกปกติทั่วไปเหมือนกันก็จะเป็นพยายามดีไซน์เป็นในสไตล์ญี่ปุ่นแต่ตอนเนี้ยไอเดียหมดอยู่ยังคิดอะไรไม่ออกก็
เป็นห้องรับรองอีกห้องนึงกันแล้วก็ถ้าแตะคุณแตะหุ่นปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าหุ่นสามารถขยับไปมาได้เอาละนี่คือเป็นในส่วนของภายในบ้านเดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านกันดีกว่าว่านอกบ้านมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนอกบ้านกันนิดนึงซึ่งนอกบ้านเนี่ยไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมนะก็คือแบบอันนี้ก็ยังเป็นศาลาที่แบบใช้ส่องดูพระอาทิตย์ได้นะฮะอันนี้เป็นวิวที่ดีมากแล้วก็ข้างในมีบ่อออนเซนแล้วก็ที่พักผ่อนเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยมาเหนื่อยๆก็อยากจะพักผ่อนกันนิดนึงเห็นไหมวิวตรงดวงอาทิตย์พอดีเลยแผนที่นี้ไม่มีกลางคืนนะถ้าจะมีกลางคืนจริงๆคือมันต้องไปปรับข้างเข้าไปข้างในอ่ะบ้านเราอ่ะมันจะเป็นโหมดกลางคืนได้มีไฟขึ้นนะแต่ว่าข้างนอกมันจะเป็นแบบแสงสว่างแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราหรือถ้าใครอยากจะแช่ออนเซ็นนะฮะก็สามารถแช่ได้อ่ะนั่งแต่อย่างที่บอกนะฮะแช่ออนเซ็นคือแช่ทั้งตัวเลยไม่ได้แบบเหมือนออนเซ็นธรรมชาติที่เราคิดถึงกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใจเย็นกันนะทุกคนเอาละอันนี้คือโซนที่1โซนในส่วนของบ้านของเราก็ยังคงเป็นแบบเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งชื่อโซนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตั้งนะแต่ให้ดูนิดนึงก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆสวนหย่อมดีกว่าอ่ะเราก็จะมีศาลาให้คนพักมีบ่อน้ำแล้วก็มีต้นไม้แบบให้ดูแบบรื่นเละรื่นเริงบันเทิงใจพักผ่อนหย่อนคลายและแน่นอนเราก็จะมีศาลาที่ให้คุณส่องดูพระอาทิตย์ได้เต็มๆเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราเดินดูกันนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นศาลาพักผ่อนก็ใครอยากจะมาคุยกันมาพักผ่อนหย่อนใจก็มาได้อันเนี้ยพักผ่อนจริงๆแล้วก็แน่นอนใครอยากจะมาเซลฟี่ถ่ายรูปกับดวงอาทิตย์นะฮะอันเนี้ยวิวนี้สวยงามมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางไปสู่ยังหมู่บ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยของผู้คนอื่นๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปดีกว่าทีนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วซึ่งจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดจริงๆไม่ใช่จะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไหมต้องเรียกว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยดีกว่าซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมดูนี่สิเราพยายามทำเป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆเมืองนึงนะฮะแล้วก็พยายามผสมผสานระหว่างความเป็นอินาซึมะกับริเย่เข้ามาด้วยกันเพราะว่าด้วยลักษณะสไตล์ของบ้านกับเฟอร์นิเจอร์มันจะมีความแบบใกล้เคียงกันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ทำเป็นแบบเหมือนที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ทั่วไปแล้วก็เราก็สามารถเดินมาพักผ่อนหย่อนใจได้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันในวิวดีกว่าว่าแบบมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านผู้คนทั่วไปแล้วก็มีร้านอาหารเข้าไปไม่ได้นะอันนี้เข้าไปไม่ได้เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เฉยๆแล้วก็ใครอยากซื้อของชำร่วยจากอินาซึมะคุณสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้มีของวางขายทั่วๆไปตุ๊กตาอะไรนะดารุมะปะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้จริงๆก็คือก็จะเป็นตรงศูนย์กลางของหมู่บ้านอะคือก็มาพักผ่อนหย่อนใจใครจะมาพบปะสังสรรค์ก็ได้หรืออยากจะมาเล่นดนตรีเนี่ยมันก็จะมีเสียงดนตรีรันเข้าไปไพเราะเพราะพลิ้งไปทั่วหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่อาศัยก็สามารถมากินได้เช่นกันนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆคือมันต้องมีเก้าอี้แต่ว่าไม่ได้สร้างมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยมันแดงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นการต้องตัดอะไรออกบางอย่างทีนี้อ่ะเรามาดูทางด้านโซนทางด้านขวานิดนึงนะฮะเดี๋ยวโทมัสเจ้าจะพาเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบมีการผสมระหว่างริเย่แล้วก็อินาซึมะแล้วก็จะเป็นโซนขายผักผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งพักผ่อนหย่อนใจสตรีทฟู้ดของเรานั่นเองจิบน้ำชาจิบอาหารกินอาหารจากอินาซึมะหรือรีเย่ก็ได้คุณสามารถมาชมตรงนี้หรือเครื่องของเล่นต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของรีเย่แล้วก็อินาซึมะนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็จะจบลงแล้วในส่วนของหมู่บ้านนั่นเองทีนี้เรายังเหลือโซนสุดท้ายเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับและเราก็มาถึงโซนสุดท้ายนะฮะให้ทุกคนดูมันไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรหรือปะเพื่อไอเดียในการสร้างสรรค์หมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีไอเดียเนี่ยเราจะมาอัปเดตในพาร์ทหน้านะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับถ้าเกิดชอบหรือว่ามีคำแนะนำในการตกแต่งบ้านก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มากันได้นะฮะเผื่อว่าเราจะได้แบบลองปรับดีไซน์ดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งด้วยนะครับ